สวัสดีครับคุณกำลังฟังไทยพระพิฆาต Sustainability รายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับล่าสุดบ่งชี้ว่าเราไม่มีเวลาจะเสียอีกแล้วไทยพระพิฆาตขอนำเสนอ Climate Action จากหลากหลายองค์กรเพื่อร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้ยั่งยืนการผลักดันหรือการขับเคลื่อนความยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้นั้นการสร้างเวทีของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยการกำหนดเป็น KPI ชี้วัดรายงานเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาเป็นใยแมงมุมทำให้เรื่องความยั่งยืนเปรียบเสมือนกระดานที่มีผู้เล่นเกือบทั้งองค์กรอยู่ในกระดานจะทำให้การขับเคลื่อนองค์กรสู่คาร์บอนนิวทรัลของ True เดินหน้าตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี2030สำนักข่าวออนไลน์ไทยพระบิก้าพูดคุยกับดร.ธีรพลถนอมศักยุทธหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนของบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนหรือ True เป็นตอนที่2ตอนนี้จะพูดถึงการดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 5,374 ตันคาร์บอนรวมถึง Take Action Transform Culture ในการขับเคลื่อนความยั่งยืนที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้เหมือนกันนะครับคงคือเรื่องของการซื้อคาร์บอนเครดิตแล้วก็ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนตัว REX นะครับหรือแม้แล้วก็ตัวแม้กระทั่งตัวตามมาตรฐาน IREX ของ International เนี่ยก็มีความสำคัญเพราะว่าเราเองทำคนเดียวก็คงยากเหมือนกันนะครับก็จะเป็นวิธีโดยภาพรวมที่เราใช้ในการบริหารด้านของพลังงานแต่ว่าตัวนี้อย่างเดียวก็อาจจะไม่พออีกนะครับอีกส่วนนึงที่เราทำได้ก็คือการปลูกต้นไม้ในการแอบซอบปริมาณคาร์บอนแต่ว่าหลายคนที่มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมหรือความยั่งยืนอาจจะบอกว่าโอ้โหการปลูกต้นไม้จริงมันต้นทุนสูงนะถ้าเทียบกับปริมาณการแอบซอบคาร์บอนแต่จริงๆแล้วการปลูกต้นไม้มันได้มาเรื่องของ awareness ด้วยการปลูกฝังให้คนมีความใส่ใจด้านของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อนเนี่ยนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชัน WeGrow ในการทำ traceability tracking ด้วยว่าปลูกไปแล้วมันยังอยู่นะในแอปมันจะมีบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต้นไม้ว่าขนาดเท่าไหร่ต้นไม้ยังโตได้แค่ไหนแอปสอบคาร์บอนไปแล้วกี่ตันซึ่งเราได้องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมาช่วยทำเรื่องสูตรคำนวณให้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเรามีโครงการที่อันนี้ค่อนข้างยูนิคมากๆก็คือการทำน้ำ RO กำลังทำอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวคงจะได้ลอนช์ในไม่ช้าเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ RO Water Plant ก็คือในตึกเลยเนี่ยมีน้ำ RO แล้วก็เป็นเหมือนกับให้พนักงานทุกคนเนี่ยเลิกใช้ขวดน้ำพลาสติกเลยเท่ากับเราจะประหยัดไม่ใช้ขวดน้ำพลาสติกไปกว่า 400,000 ขวดต่อปีเลยนะครับแล้วก็จะช่วยลดปริมาณคาร์บอนได้อย่างมากตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราก็จะใช้ที่ตึก True ครับก็แล้วจะขยายผลไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ดีอีกอันนึงก็คือเราเองมีหลายอาคารมากๆแล้วก็ระบบแอร์นี่จะเป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะใช้ไฟสูงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวระบบแอร์เนี่ยก็มีการคุยเรื่องเทคโนโลยีต่างๆนะครับถ้าเราไปดูที่ CPF เขาจะมีระบบฟรีโฟลใช่ไหมของระบบของเราเราก็มีฟรีโฟลนะครับก็คือใช้พัดลมในการเป่าระบบน้ำที่เข้ามาช่วยลดอุณหภูมิในตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มันร้อนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ใช้ระบบลมในการช่วยระบายความร้อนเนี่ยก็ช่วยประหยัดค่าแอร์ประหยัดค่าไฟเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีส่วนของการประหยัดค่าไฟทั้งเมื่อกี้เล่าถึงชุมสายใช่ไหมฮะในสำนักงานเองเราก็มีการเปลี่ยนระบบแอร์นะครับปรับปรุงระบบลิฟต์นะครับเพื่อให้ประหยัดพลังงานด้วยอันนี้ก็จะเป็นค่อนข้างจะโอเปอเรชั่นนิดนึงที่เราทำ แต่ว่านอกจากที่เราสามารถที่จะลดโลกร้อนด้วยการประหยัดพลังงานด้วยตัวเราเองแล้วเนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเราเป็นเทคโนโลยีพรอไวเดอร์นะครับเราเองก็พยายามจะหาโซลูชันหานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อที่จะให้ลูกค้าแล้วก็พาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยสามารถลดปริมาณการเรือนกระจกได้อย่างเช่นเราเองก็มีโซลูชันเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆกับเป็นพาร์ทหนึ่งของ Smart City เนี่ยเรียกว่า 5G Intelligence Energy Tech พูดง่ายๆคือว่าเป็นระบบที่บริหารพลังงานในองค์กรครบวงจรนะครับตั้งแต่เรื่องของว่าเปิดแอร์เปิดไฟยังไงระบบดีมไฟตอนที่ไม่ใช้เข้าห้องน้ำก็ปิดไฟออกห้องน้ำเข้าห้องน้ำมันก็เปิดไฟอัตโนมัติออกมันก็ปิดแล้วก็มีไฟย่อยๆในห้องน้ำด้วยว่าเข้าห้องนี้ถึงจะติดอะไรพวกอย่างเงี้ย
ระบบ IoT ต่างๆก็จะเป็นระบบโซลูชันที่กลุ่ม True ใช้ในตึก True อยู่แล้วนะครับแล้วก็ provide ระบบพวกนี้ระบบอัจฉริยะวิเคราะห์ผ่าน AI IoT ให้กับลูกค้าเราด้วยนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีโซลูชันต่างๆที่เราลดการใช้พลังงานเช่นรถยนต์หรือว่าอะไรต่างๆเช่นระบบ Telemedicine ก็มีเรามี True Health นะครับในการที่หาหมอต่างๆทางไกลอย่างมันก็มีประโยชน์มากๆนะครับอย่างหลายๆครั้งเนี่ยบางโรคหรือว่าบางประเภทเนี่ยคนพอไปทำจริงก็ไม่กล้าไปหาหมอนะหรือว่าไม่มีเวลาไปหาหมออย่างเช่นเชื่อไหมครับพอมี True Health เนี่ยหมอจิตแพทย์นี่ให้บริการดีมากเลยเนี่ยคือคนแบบ booking คุยกับจิตแพทย์จ่าย500บาทอย่างเงี้ยเลือกหมอได้เลยแล้วก็เข้าไปคุยเสร็จชีวิตก็ดีอะไรอย่างเงี้ยบางคนไม่ต้องกินยาเลยนะครับจ่ายตังค์ให้หมอเสร็จก็หายเลยครับก็เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เข้ามาทำให้เราลดการใช้พลังงานได้เยอะอย่าง True Robotics เองก็เข้ามามีส่วนร่วมในการที่ ในด้านธุรกิจต่างๆด้วยนะครับเกษตรแม่นยำสมาร์ทฟาร์มิ่งหรือว่าเป็นพวกIndustrial Internet ต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ระบบโลจิสติกต่างๆ efficient ขึ้นแทนที่จะวิ่งไปกับรถเปล่าก็มีการวางแผนลดจำนวนรถยนต์ลงลดการใช้พลังงานอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่นวัตกรรมที่กลุ่ม True ก็ให้ความสำคัญพูดง่ายๆคือนอกจากตัวเราเองที่ทำเรื่อง productivity ลดค่าไฟหาเรกมาออฟเซตทำอะไรปลูกต้นไม้อะไรเนี่ยเราก็พยายามทำโซลูชันเพื่อจะสร้างให้กับลูกค้าสร้างให้กับอีโคซิสเต็มต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ดีและสิ่งที่สำคัญนะฮะถ้าปราศจากตัวชี้วัดเนี่ยเราก็ไม่มีทางไปถึงเป้าหมายได้เพราะนั้นเราเองก็ส่งโครงการเข้าไปให้กับในเรื่องของตัว DJSI ครับตลอดเพราะ DJSI นี้ก็จะเป็นเฟรมเวิร์คที่ค่อนข้างสำคัญแล้วก็เขามีเช็คลิสต์ในการถามเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เหมือนกับเป็นมายสโตนที่สำคัญที่ทำให้เรารู้ว่าในแต่ละปีเรายังมีแกปตรงไหนเรามีเบนช์มาร์กเทียบกับคนอื่นว่าเรายังต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะครับกลุ่ม True เองเนี่ยปีนี้ก็เพิ่งประกาศผลเมื่อวันเสาร์นี่เองก็ถือเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับที่ได้เป็นที่หนึ่งของโลกในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอีกปีนึงก็ถือได้ว่าเราเองก็มีตัวชี้วัดที่เป็นระดับโลกแล้วก็พยายามที่จะปรับตัวพัฒนาตลอดเวลาแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับว่าในการที่เราเข้าร่วม DJSI ในทุกปีเนี่ยเกณฑ์ต่างๆก็มีการปรับให้ทันสมัยเสมอเราก็ทำให้เรารู้ได้ว่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องสำคัญอย่างปีที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าเรื่อง Cyber Security ก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญเราเองเราก็ปรับตัวตามเลยครับตั้งแต่เรามี Chief Data ใช่ไหมครับที่ดูเรื่อง Security โดยเฉพาะเรามีกระบวนการ Audit มี Risk Management Planมีการอัปเดตซอฟต์แวร์มีการให้ความรู้กับพนักงานอะไรพวกอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวที่เข้ามามีส่วนในการทำให้องค์กรเนี่ยอัปทูเดตแล้วก็พัฒนาอยู่ตลอดเวลาคราวนี้ถามว่า เราก็ทำมาหลายเรื่องด้านสิ่งแวดล้อมด้านอะไรแต่ความท้าทายเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมก็อยากไฮไลท์ความท้าทายให้ฟังว่าหนึ่งเลยก็คือการที่เรามีแนวทางที่จะ go green การที่จะเข้าสู่เน็ตคาร์บอนเนี่ยแล้วก็อยากแชร์เน็ตโนว์ฮาวนี้ให้กับบริษัทต่างๆด้วยว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราจะต้องคิดเลยนะครับเป็นความท้าทายเป็นชาเลนจ์ก็คือเรื่องของคอสการที่เราจากการที่เราคิดแค่ว่าจะทำกำไรยังไงเราต้องคิดว่าเราจะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมยังไงเนี่ยมันจะนำมาซึ่งต้นทุนที่อาจจะสูงขึ้นในการลงทุนแต่ในหลายๆครั้งมันก็นำมาซึ่งการลดคอสเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันความท้าทายคือเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรเราจะเปลี่ยนวิธีการยังไงเราทำแบบเดิมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใหม่มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นองค์กรเองก็ต้องมีความกล้าหาญตั้งแต่ผู้นำที่จะต้องมีแนวทางเรื่องนี้ที่ชัดเจนซึ่งกลุ่ม True ก็โชคดีนะครับที่คุณสุประชัยเองหรือว่า President ทั้ง3ท่านเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็ทำให้ขับเคลื่อนองค์กรได้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของdecarbonization คือพูดง่ายๆคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยแต่ละอุตสาหกรรมไม่เหมือนกันบางอุตสาหกรรมสามารถเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจได้เลยเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่ม True เองเนี่ยเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้เยอะเราเองก็พยายามเลือกใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆแบตเตอรี่ใหม่ๆที่มันลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ว่าในอุตสาหกรรมเราเองเราเป็นความท้าทายนะครับว่าอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟเยอะอย่างเราเนี่ยโดยเฉพาะ 5G เนี่ยใช้ไฟเยอะกว่า 4G หลายเท่าหลายคนอาจจะไม่รู้
พอใช้หลายเท่าแต่เทรนด์ด้านสิ่งแวดล้อมบอกคุณต้องใช้ไฟลดลงแต่เทคโนโลยีใหม่ใช้ไฟมากกว่าเดิมหลายเท่าเราจะทำยังไงและลูกค้าบอกว่าจะต้องใช้เน็ตเร็วขึ้นหลายเท่าต้องใช้ Data เพิ่มขึ้นหลายเท่าอยากดูหนังทีหลายๆเรื่องเนี่ยความต้องการเราจะบาลานซ์ตรงนี้ยังไงเป็น challenging เป็นสิ่งที่ท้าทายผู้ประกอบการอย่างมากนะครับอันที่3เป็นเรื่องของการวัดปริมาณคาร์บอนนะครับประเทศไทยเราเองเนี่ยจริงๆเราตลาดการเทรดคาร์บอนเนี่ยยังไม่ได้มีตลาดกลางที่ ที่มีรูปแบบที่เป็นดิจิตอลอ่ะแล้วก็บวกกับบริษัทเอกชนหลายๆแห่งเนี่ยก็ยังไม่ได้มีโน้ตฮาวหรือเครื่องมือในการทำตัวคาร์บอนแวลูเอชันหรือการคำนวณปริมาณคาร์บอนในองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำระบบพวกนี้ให้เป็นระบบอัตโนมัติหรือว่าออโตเมทเนี่ยก็เป็นความท้าทายซึ่งกลุ่มทรูเราเองก็พยายามทำอย่างเมื่อสักครู่บอกว่าแอปวีโกรที่เปลี่ยนการปลูกต้นไม้เป็นคาร์บอนเนี่ยเราเองก็มีอีกแอปหนึ่งนะฮะชื่อแอปซีโร่แปลว่าให้พนักงานทุกคนกรอกเลยวันนี้นั่งรถเมล์วันนี้ขับรถมาวันนี้กินอะไรวันนี้เปิดไฟนอนกี่โมงดูทีวีมันก็จะบอกว่าคุณมีคาร์บอนปล่อยปริมาณคาร์บอนเท่าไหร่ถ้าอยากจะออฟเซตเป็นมิสเตอร์ซีโร่คาร์บอนก็สามารถที่จะโดเนทไปทำกิจกรรมด้านของสิ่งแวดล้อมได้ก็จะเป็นการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรด้วยผมว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญสุดท้ายที่ความท้าทายคือคนรุ่นใหม่เนี่ยมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าองค์กรเนี่ยยังไม่สามารถที่จะปรับตัวให้ product service เนี่ยไปตอบสนองคนรุ่นใหม่ได้ว่าเราเป็นองค์กรที่รับผิดชอบเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับถ้าเกิดองค์กรทำไม่ได้เหมือนกันก็จะเป็น4เรื่องที่ผมมองว่าจะเป็นความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ภาคเอกชนเนี่ยต้องปรับตัวนะครับคราวนี้เมื่อเราพูดถึงเรื่องของความท้าทายพวกนี้จริงๆยังมีนวัตกรรมอีกหลายตัวนะครับในฐานะที่ทูอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยที่สามารถทำได้เช่นประเทศไทยเราเองเราอาจจะมีคาร์บอนแมปเปอร์เป็นคล้ายๆกับที่อเมริกาทำนะครับก็คือเป็นในเรื่องของการแมปด้วยดาวเทียมเนี่ยเพื่อเห็นการปล่อยปริมาณคาร์บอนในประเทศเราเลยถ้าเราทำเรื่องนี้ได้เนี่ยเราก็จะบริหารจัดการระบบโซนนิ่งต่างๆได้ดีขึ้นซึ่งตัวนี้ความพร้อมของด้านดาวเทียมด้านทุกอย่างในประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมที่จะทำได้อยู่แล้วแต่อันเนี้ยเอกชนทำคนเดียวไม่ได้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเครือ True เองก็เคยทำแผนภาพดาวเทียมลักษณะนี้ในการส่องเข้ามาเห็นได้ว่าข้าวเนี่ยมันออกรวงแค่ไหนข้าวตั้งท้องหรือยังควรเก็บเกี่ยวหรือยังเราเคยทำได้ละนะครับ Crop Watch ชื่อว่าแอป Crop Watch ในการใช้ดาวเทียมส่องการเพาะปลูกของประเทศไทยไม่ต่างกันครับกับการปล่อยการเรือนกระจกเนี่ยเราก็ทำได้กับอีกอย่างนึงที่เราควรจะทำเลยก็คือการใช้แผนภาพดาวเทียมเนี่ยในการส่องการตัดไม้ทำลายป่าจริงๆเราเองไม่ต้องเอาตำรวจเข้าไปไล่จับคนตัดไม้นะจริงๆภาพดาวเทียมเนี่ยสามารถที่ alert ได้เรียลไทม์นะครับว่าต้นไม้ถูกตัดไปเท่าไหร่หรือเราไปปลูกต้นไม้ที่ไหนต้นไม้มันยังอยู่ไหมแล้วมันปล่อยปริมาณคาร์บอนเท่าไหร่วันนี้เรายังต้องใช้คนเข้าไปเซอร์เวย์แล้วก็เอาเชือกไปวัดแล้วต้นทุนการไปวัดเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับการที่เอาไปออฟเซตอ่ะมันไม่คุ้มทางอีโคโนมิกไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นนวัตกรรมที่ต้องใช้แผนภาพดาวเทียมเนี่ยมาใช้ในการคำนวณเรื่องของการปลูกต้นไม้และการป้องกันคนตัดต้นไม้นะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นเกมเชนเจอร์เลยก็คือเรื่องของรถ EV คือผมคิดว่าใน4ปี5ปีเนี้ยถ้าประเทศไทยเราปรับตัวไปใช้รถ EV ได้เนี่ยนะครับ ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนวิธีคิดไปอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งถามว่าไปแน่นอนนั้นไหมก็ไปแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าเราอยู่ในช่วงรอยต่อจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าประเทศไทยเราปรับตัวได้ ตามแนวทางอย่างที่ท่านนายกไปประกาศเป้าหมายแล้วก็องค์กรก็รับมาปฏิบัติอย่างแท้จริงเนี่ยผมก็เชื่อว่าเราเองก็จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนจริงๆเพราะถ้าอิกนอร์เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของการเลือนกระจกเนี่ยต่อไปมันก็จะกลายเป็นโลกที่คนปรับตัวได้ก็สามารถอยู่ในวงจรแข่งขันได้คนที่ปรับตัวไม่ได้มันก็จะมีกฎระเบียบอะไรออกมาทำให้ไม่สามารถที่อยู่ในธุรกิจได้นะครับอันนี้เป็นภาพรวมที่กลุ่ม True มองเรื่องนี้แล้วก็มองว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวครับไอ้ตรงแผนดาวเทียมตรงนี้ค่ะที่บอกว่ามันต้องโคกับใครยังไงอะคะถ้าเกิดจะทำอย่างที่คุณคือจริงๆมันมีคนเป็นเจ้าของดาวเทียมอยู่หลายคนอย่างเมืองไทยเองก็มีจีซ่านะครับที่เป็นมีดาวเทียมตัวนี้อยู่แล้วก็จริงๆยังมีดาวเทียมของต่างประเทศที่มีวงโคจรที่ผ่านประเทศไทยฮะแต่ว่าตรงนี้อย่างที่มันไม่เกิดเลยหนึ่งคือเวลาเราจะใช้แผนภาพดาวเทียมเนี่ยเขาชาร์จเราเป็นตารางเมตรอย่างเงี้ย
เห็น1บล็อกก็ชาร์จเป็นบล็อกแต่จริงๆอ่ะมันต้องมีโครงการระดับประเทศที่ไม่ต้องชาร์จต้นทุนพวกนี้แต่เราไม่ได้เอามาทำเพื่อธุรกิจอ่ะเราเอามาทำเพื่อสังคมแล้วก็ระดมกำลังภาคเอกชนผมคิดว่าถ้าเอกชนยินดีเข้าไปร่วมอยู่แล้วก็ถ้าภาครัฐกับเอกชนร่วมกันเป็น PPP ทำได้เนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มันจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้อีกหลายเรื่องนะครับไม่ใช่แค่คาร์บอนอย่างเดียวเมื่อกี้ผมพูดเรื่องการป้องกันการตัดไม้การ tracking ด้านปลูกต้นไม้มันจะทำให้การตรวจสอบและรับรองปริมาณไอ้คาร์บอนเครดิตที่ไปปลูกต้นไม้เนี่ยมันทำได้โดยคุ้มทุนใช่ไหมฮะลดต้นทุนไม่ต้องลงไปสำรวจนะครับมันจะทำเรื่อง traceability ได้เรื่องของการบุกรุกป่าของการบุกรุกที่ทำกินนะครับมันจะวางแผนเรื่อง agri map ได้ว่าควรจะเพาะปลูกอะไรที่ไหนเพราะจริงๆคนไทยไม่ค่อยรู้ว่าปลูกข้าวเนี่ยเป็นตัวปล่อยก๊าซคาร์บอนอย่างดีเลยอย่างเงี้ยแล้วจริงๆเราก็ปลูกข้าวล้นตลาดแล้วนะครับจนทำให้ราคาข้าวมันไม่สามารถแข่งขันได้เพราะฉะนั้นโครงการเนี้ยทำครั้งเดียวได้คุณูปการเป็น10อย่างครับผมคุณยุทธรู้จักดร.รสลินไหมคะที่อยู่ Littlefield อะค่ะไม่ได้ยังไม่เคยคุยกับท่านนะฮะครับค่ะเขาทำเรื่องพวกนี้เลยค่ะแบบว่าตอนนี้ที่เขาแบบว่าไปซื้อข้อมูลจากดาวเทียมของเมืองนอกนะของนาซามั้งคะแล้วเขาบอกว่าสามารถที่จะดูได้ว่าดินตรงไหนมันเป็นยังไงแบบจะป้องกันอะไรได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ๆจริงๆมันมีเป็นเลเยอร์เลยฮะมันมีแบบเป็น ตั้งแต่ดินตั้งแต่น้ำตั้งแต่อะไรคือมันเรียกคล้ายๆ Agrimap อย่างเงี้ยแล้วมันจะบอกได้เลยนะฮะว่าพื้นที่ไหนปลูกควรปลูกทุเรียนพื้นที่ไหนควรปลูกมะม่วงอะไรปลูกตรงไหนมังคุดตรงไหนได้อะไรอย่างเงี้ยน้ำจะมาในช่วงไหนอะไรยังไงแล้วมันเลื่อนไปได้ไทม์ไลน์ทั้งปีคือถ้าเรายอมลงทุนแล้วเป็นไอ้เขาเรียกเป้าหมายระดับประเทศจริงอ่ะโอ้โหเกษตรกรเนี่ยจะดีมากคือบางพื้นที่เนี่ยเราเพาะปลูกได้เยอะมากแต่สุดท้ายพอเราไม่วางแผนเนี่ยดินดีๆเราก็ไปทำบ้านจัดสรรหมดครับที่เห็นแกคำนวณ นะคะดร.คุณยุทธบอกลงทุนแค่ประมาณ 24,000 ล้านแล้วมันจะได้ดาวเทียมได้ที่ไปทำเรื่องเกษตรหรืออย่างอื่นได้หมดอย่างที่คุณยุทธว่าเลยค่ะใช่แล้วนี่แบบว่ามันมหามันประโยชน์มหาศาลเลยแล้วที่ดูนะเราแค่จ่ายเงินประกันราคาอะไรไปก็กี่จะแสนล้านเนี่ย 7-80,000 ล้านอยู่แล้วทำไมเราไม่เอา 24,000 ล้านเนี่ยมาทำเรื่องพวกนี้นะฮะแล้วก็ทำระบบน้ำชลประทานนะฮะเรื่องเกษตรเนี่ยถ้าเราทำก็70,000ล้านเองครับ70,000ล้านทั่วประเทศจะทำให้เกษตรกรปลูกพืชได้3ครอบต่อปี3รอบอ่ะก็คือจะรวยขึ้น3เท่าอ่ะถูกต้องมันต้องทำอ่ะค่ะค่ะคุณยุทธทำนิดนึงก็คือฟังดูเมื่อกี้จริงๆแล้วที่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ของทรูมันก็ยากเนาะกว่าจะเซตทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้พูดถึงตรงนั้นนิดนึงว่ากว่ามันจะเดินมาถึงตรงนี้ไม่แน่ใจว่ากี่ปีแล้วคะ10ปีได้มั้ยคะกว่าจะวางโครงสร้างก็ได้นะครับก็ได้ฮะแต่ว่าที่จริงๆแล้วกลุ่ม True สมัยก่อนเนี่ยเราก็เรื่องความยั่งยืนเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกเป็น CSR ก่อนที่มาพัฒนามันจะเป็นความยั่งยืนนะครับแล้วก็พอมาตอนหลังเนี่ยการที่พอมาเป็นเรื่องของ Sustainability เนี่ยสิ่งที่ทำให้มันเกิดเลยก็คือว่าเป็นในเรื่องของการที่การตั้งเป้าหมายเนี่ยครับว่าคุณสุประชัยก็มาขับเคลื่อนเรื่องของเป้าหมายเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนด้านของความยั่งยืนเนี่ยมันเลยบูรณาการว่าไม่ใช่เป็นเหมือนสมัยก่อนที่เรื่องของการทำความดีการช่วยสังคมก็มีหน่วยงานเฉพาะเลยไปทำ CSR ไปทำนู่นนี่นั่นแต่พอเรามีเป้าหมายที่มีโกย่อยครับครบทั้ง12โกเนี่ยนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะมันก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องเยอะอย่างเช่นเรามีทั้งในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะครับการให้มี innovation การทำเรื่อง corporate governance นี่ไปถึงบอร์ดเลยนะครับไปถึงเรื่องบอร์ดเรื่องสกิล matrix ของบอร์ดเลยว่าบอร์ดแต่ละคนเก่งเรื่องอะไรบ้างซึ่งพอเรามีตัวชี้วัดแบบขึงเป็นใยแมงมุมแบบนี้มันทำให้จริงๆแล้วเรื่องความยั่งยืนมันเหมือนกับเป็นกระดานที่เรามีผู้เล่นเกือบทั้งองค์กรอยู่ในกระดานเนี้ยเพราะฉะนั้นการที่จะผลักตัวนี้ให้เกิดขึ้นได้เนี่ยแน่นอนว่ามันก็คือการ transform ตัว culture ด้วยไม่ใช่แค่ transform กระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นการจะ transform culture ได้เนี่ยก็คือ1คือผู้นำต้อง take action จริงอย่างที่2ก็คือทีมส่วนกลางที่ทำเนี่ยต้องเป็น facilitator หมายความว่าเราไม่ใช่เป็นคนไปทำให้เขา
แต่เราต้องเป็น facilitator ให้เขาเช่นการยกระดับ supplier อย่างเงี้ยครับผมจำได้เลยว่าในช่วงปีแรกๆเวลาเราเรียก supplier มาแล้วเราคุยเรื่องของ human right คุยเรื่องของสิ่งแวดล้อมคุยเรื่องอะไรเขาจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราจะกีดกันเขาหรือเปล่าเราจะเอากลายเป็นว่าเราจะเลือกเจ้าเฉพาะที่ทำตามตรงนี้แล้วเจ้าไม่ทำตรงนี้เราจะไม่เลือกหรือเปล่า supplier เขาก็กลัวเราก็ต้องมี approach ที่บอกว่าเฮ้ยเรามาช่วยพัฒนาคุณเราเอาไกด์ไลน์ของเราเนี่ยที่เราไปเสียตังค์จ้างคอนซัลท์เนี่ยเอาไปแชร์เขาเลยให้เขาใช้ว่าคุณก็ใช้ได้แบบนี้ยกระดับเขาขึ้นมาเขาก็ค่อยๆลากพวกเขาตามมาเพราะนั้นการมีส่วนร่วมพวกนี้ผมคิดว่ามันก็ยากมันคือ culture transformation นะครับกับอีกอันนึงที่ผมคิดว่าก็มีความยากก็คือในเรื่องของความกดดันในด้านของการแข่งขันทางธุรกิจเนี่ยที่ก็ยังมีความเข้มข้นอย่างสูงในขณะที่ความคาดหวังด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นตัวแอดออนคราวนี้คนก็มักจะคิดว่าแค่เป้าหมายทางเศรษฐกิจก็จะตายอยู่แล้วแต่วันนี้เราต้องเดินเท้าซ้ายเท้าขวาคือเป้าทางเศรษฐกิจกับเป้าทางสิ่งแวดล้อมทำยังไงเราถึงจะให้เขาให้ความสำคัญด้านนี้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าเนี่ยก็เป็นความท้าทายที่ผมว่าทุกองค์กรคงเจอเหมือนกันแล้วก็กลุ่มทรูเราก็เจอเหมือนกันนะครับแต่เราก็มีข้อดีก็คือเราได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องlead reinforcementครับถ้าทำต่อเนื่องพอเราหันมาดูอีกทีเราแต่เราปีเราปิดแก็บไปเป็นร้อยครับจะว่าไปจริงๆมันก็ต้องลงทุนเยอะมากเลยเนาะใช่ครับใช่ครับแล้วก็หลายๆอันเนี้ยมันก็อย่างเช่นการ roll out ตัว solar cell ฮะอย่างเงี้ยเราต้อง roll out ตั้งกี่เสาสัญญาณเนี่ยแล้วตอนนี้เวลาจะหาพื้นที่ใหม่ในการสร้างเสาเราก็ต้องคิดแล้วพื้นที่มันเหมาะสมแค่ไหนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงเราจะใช้พลังงานอะไรตอนนี้พวกนี้มันกลายเป็นตัวแปรที่เข้ามาอยู่ในสมการการลงทุนซึ่งสมัยก่อนมันไม่มีหรอกครับตัวพวกนี้ culture นี่สำคัญมากเลยนะมันแทรกเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะแล้วมันไปทำให้เป็นวัฒนธรรมไปเลยเนาะใช่ครับใช่ซึ่งอย่างองค์กรอย่างของ True เนี่ยก็20-30 ปีอ่ะกับ30ปีฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ agenda พวกนี้เข้ามาเนี่ยทำยังไงถึงจะtransform culture มันเปลี่ยนไม่ได้ชั่วข้ามคืนนะครับตัวนี้ก็เป็นความท้าทายอย่างมากมันไม่ใช่เทรนนิ่งมันไม่ใช่เหมือนกับแบบเอาไปให้ทำเทสในเว็บไซต์ทำตอบถูกกี่ข้อต้อง 100% อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าการที่เราสร้างเวทีของการมีส่วนร่วมครับแล้วพูดง่ายๆอย่างเรื่องของการปลูกต้นไม้อย่างวีโกเนี่ยผมคิดว่าเกือบ10ปีแล้วนะฮะวีโกใช่ค่ะนะทำมาต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้เองก็มีอย่างกระบวนการที่เราทำเรื่องรีไซเคิลพวก e-waste พวกขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยก็เกี่ยวข้องตั้งแต่เรื่องเวนเดอร์เลยครับตั้งแต่ว่าไปคุยกับเวนเดอร์เลยว่าเอ้ยคุณขายโทรศัพท์มาให้เราเนี่ยคุณเริ่มคุณเป็นจุดตั้งต้นของการสร้างขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะแล้วส่งมาที่เราก็ไปต่อให้ลูกค้าเราอีกเพราะฉะนั้นกระบวนการที่จะรีไซเคิลเนี่ยมันก็ต้องเป็นต้นทางถึงปลายทางและที่สำคัญเวลาเขาแทร็กเราเนี่ยเขาไม่ได้แทร็กแค่ว่าหลุดจากมือเราไปคือพ้นเราไม่ใช่เขาไปแทร็กอีกว่ามันสุดท้ายไปที่ไหนอีกต้องเซอร์ติฟายไปถึงปลายทางอีกเพราะฉะนั้นในพวกนี้ก็เป็นชาเลนจ์ที่สมัยก่อนมันไม่เคยอยู่ในสมการแล้วครับตอนนี้มันก็เข้ามาอยู่ในสมการก็ยากขึ้นแต่ว่าก็เป็นความท้าทายแต่อย่างที่เรียนไปในช่วงต้นที่เราคุยกันนะว่าแต่ถ้าไม่ทำเนี่ยโอ้โหอันนี้มันก็ทุกคนก็ฟรีสไตล์อิสระนี่มันก็น่าจะต่อไปโลกมันก็คงไม่ไหวจริงๆฮะอย่างทุกวันนี้ผมไม่รู้ผมคิดไปเองว่านะแต่ไอ้ PM 2.5 เนี่ยผมอยู่คอนโดมองไปเนี่ยโอ้โหมันยังกับอยู่เมืองในหมอกทุกวันเลยนะเดี๋ยวนี้มันแทบจะไม่มีวันไหนที่มันหายแล้วเนี่ยคุณยศจริงๆสุดท้ายก็คือก็อยู่ที่ผู้นำใช่ไหมคะผมว่าผู้นำเป็นสเต็ปที่1ผู้นำเป็นสเต็ปที่1แล้วก็สเต็ปที่2ก็คือการเซตเป้าหมายนะครับพอเซตเป้าหมายเสร็จปุ๊บอันที่3ก็คือเป็นในเรื่องculture เป็นเรื่องของ rewarding เป็นเรื่องของอะไรพวกนี้ด้วย incentive อะไรต่างๆด้วยบางทีมันไม่ต้องเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวแต่ก็คือเป็นการสร้างทั้งองคาพยพให้ไปด้วยกันได้นะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของการเมื่อกี้พูดถึงเรื่อง KPI ตัวชี้วัดเนี่ยมันต้องออกมาเป็นรีพอร์ตแหละออกมาเพื่อให้เรารู้ว่าเรามี progress ในการพัฒนาแค่ไหนนะครับแล้วนี่ก็จะประกอบกันครับเมื่อกี้พูดถึง F0 ที่ให้พนักงานใช้ว่าแบบมีคาร์บอนไปนะผลิตคาร์บอนเท่าไหร่ครับครับเป็นแมสให้คนประชาชนทั่วไปด้วยนะคะน่าสนใจกำลังพยายามปรับอยู่เพราะว่าตอนนี้มันวัดผลได้หมดแล้วฮะพี่ลาบแต่ว่าในแง่ของการที่จะให้มันเขาเรียกว่าคนทั่วไปอ่ะเวลามาใช้อ่ะตอนนี้เราก็ยังพยายามหาทางอยู่คือสมมุติว่าเราขี่
มันจะมีบางคนที่เป็นคนรักโลกมากๆอ่ะนะเขาก็จะขี่ทุกวันน่ะได้ปัญหาคือคนในองค์กรส่วนใหญ่มันไม่ได้รักโลกขนาดที่จะแบบว่าวันนี้ผมขึ้นรถอะไรผมขับรถมาเท่าไหร่คือกระบวนการมันยังไม่ออโตเมตมันเหมือนกับเรามีสมุดพกที่เราต้องทำคือทำเป็นครั้งๆได้เราก็พยายามจะปรับปรุงอยู่ครับว่าทำยังไงถึงจะไม่เป็นภาระของคนมากปัจจุบันมันเหมือนเป็นสมุดพกที่เป็นภาระเหมือนกันนะครับถึงว่าวันนี้ขับรถยนต์กี่กิโลวันนี้เปิดไฟเปิดแอร์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังต้องตอบเพื่อจะตีค่าตรงนี้เป็นปริมาณคาร์บอนแล้วก็มีลิสต์ของโครงการให้เราไปออฟเซตคอนเซปต์ดีแต่ว่าในเชิงของพฤติกรรมอ่ะมันก็ยังยากอยู่พยายามปรับปรุงเวอร์ชันถัดๆไปอยู่ครับแต่ถ้าเกิดสมบูรณ์แล้วก็จะไปให้กับคนทั่วไปใช้แน่นอนฟรีแน่นอนครับขณะเดียวกันประเทศไทยจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนต้องให้ความสำคัญกับการเรียนกระจกคนที่สามารถปรับตัวได้จะสามารถอยู่ในวงจรการแข่งขันส่วนคนที่ปรับตัวไม่ได้เมื่อมีกฎออกมาทำให้ไม่สามารถที่จะอยู่ในธุรกิจต่อไปได้ที่สำคัญทุกหน่วยงานในองค์กรต้องร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆจากไทยพลับิก้าคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามได้ที่ช่องทาง YouTubeSoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts และ Spotify